้มมารีงงเจอด่าแรงด้อยค่าประเทศซัดกลับช่วยเห็นต้นตอปัญหาสักทีเรียกได้ว่าอยู่ดีๆก็มีดราม่าวิ่งมาทักทายแบบเบาๆซะงั้นสำหรับนักร้องสาวเสียงดีส้มมารีหลังจากที่บินลัดฟ้าไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยี่ห้อไฟเซอร์พร้อมทั้งถือโอกาสเที่ยวพักผ่อนที่อเมริกาซึ่งในช่วงที่สาวส้มใช้ชีวิตอยู่อเมริกาเธอก็ได้อัปเดตอินสตาแกรมทั้งไทม์ไลน์และ IG Story ให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เรื่อยๆแต่ทว่าล่าสุดก็มีประเด็นมาให้สาวเจ้านั้นต้องปรีออกมาชี้แจงแถลงไขผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวอย่างไวหลังจากที่ถูกดราม่าด่าแรงว่าด้วยค่าประเทศซึ่งงานนี้ส้มมารีก็ได้ทวีตข้อความโต้ดราม่าดังกล่าวว่าเอาแล้วข่าวเอาสตอรี่ไปลงโดนด่าด้วยค่าประเทศละหนึ่งบอกไปแล้วคนไม่เอาเลยกลับมาตายรังใจเย็นเนอะนี่ไปเที่ยวไม่ได้ย้ายประเทศบ้านก็อยู่นี่ภาษีก็เสียที่นี่ละไม่ได้ด้วยค่าประเทศค่ะนี่ด้วยค่าการจัดการห่วยๆของรัฐบาลค่ะจะตายห่ากันหมดละช่วยเห็นต้นตอปัญหาจริงๆสักทีเถอะซึ่งหลังจากที่สาวส้มได้เผยทวีตดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวจำนวนมาก